สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าความสุขในช่วงกลางฤดูร้อนค่ะค่ะวันนี้เราจะมีรีวิวทานส้มตำกันที่ในสวนนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บผักที่เราปลูกกันเองเอามาเป็นผักแกล้มค่ะขนมจีนส้มตำส้มตำขนมจีนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตำมะละกอนะคะก็เราก็ดัดแปลงได้ค่ะมะละกอช่วงนี้มันแพงค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าในเมืองนะคะเรามีพืชผักที่เราดัดแปลงได้เราก็มาทำค่ะเดี๋ยวก็มาทายกันนะคะว่ามันคือส้มตำอะไรแต่ทานแล้วคุณลัมโบ้ก็จะคิดว่าเป็นส้มตำมะละกอแน่นอนค่ะสำหรับดอกไม้สวนจากต่างแดนนะคะขอแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะว่าทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาผักกาดหอมกับคุณแลมโบ้ตอนนี้ก็จะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณแลมโบ้ก็ยังทำเรือนกระจกต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เขากำลังทำป่องไฟค่ะไปค่ะไปเก็บผักกันฮัลโหลเชียนาบดาเชียบามันสกาพลกะกุรุกะแอนสกริยาคุลาคุลาแวมโมรามินแอนสกริงบอกใครนะเป็นคนทำผักกาดหอมบอกว่าที่รักของฉันเยตซีนแอนสกริงบาดุกติดด้วยบอกว่าเยตฟีนคือสวยมากบาดุกติดด้วยแอคือคุณเก่งมากเขาบอกยอฟเซเกะเขาบอกครับผมพยายามวันนี้เป็นคิวของผักกาดหอมแล้วค่ะจะเด็ดแตงกวาไปทานกับส้มตำเด้อพี่น้องเมื่อวานนี้แม่ย่าเด็ดกล้องได้ไหมคะนี่อ๋อฮะนี่ค่ะคนละแห่แอนสกริงโอ้ผู้สองปีกลีล่ะว่าเลสเซอร์อ๋อขนาดฝรั่งยังตกใจแตงกวาไปบอกว่ามุดซันยังมาม่ายังเอ้ยคุณแม่ยังชอบว่าแตงกวาผักกาดหอมใหญ่มากต้องขวางลำกล้องเลยค่ะขว้างกล้องขว้างกล้องนี่ก็ยังแตงกวานะคะเห็นไหมเรานับกันเล็กๆตอนนั้นตอนนี้เขาใหญ่แล้วบอกแล้วไงว่าลูกเขาแข็งแรงมากเราจะได้กินอีกหลายลูกเลยแข็งแรงทั้งนั้นแล้วนู่นนู่นนี่นี่ก็ไม่เกินพรุ่งนี้อ่ะเขาโตเร็วมากค่ะโอ้ยนี่ก็เห็นไหมปั๊บนี่ไปกินคำใจใหญ่แน่เลยวันนี้มันไม่มีสารมีพิษอะไรนะคะล้างแบบนี้แหละค่ะเพราะน้ำนี่ก็คือน้ำรดผักนะคะกินก็ได้ได้สะอาดค่ะเป็นน้ำบ่อเก็บกันสดๆเลยค่ะวันนี้ช่วงนี้ตัวทากก็ร้องไห้หน่อยเพราะมีเปลือกไข่ปุ่นๆมาไว้เขาไม่เข้ามาใกล้เลยค่ะใบสวยขึ้นเลยลองทำดูนะคะตอนนั้นดำพึดเลยตอนเย็นตอนนี้ไม่มีจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเปลือกไข่ที่เราทุบๆมันไปถูกผิวของทากเนาะมันก็ไปไม่เป็นแล้วไงลูกอย่าเข้ามากล้องอย่าเข้ามาลูกนี่ถูเดี๋ยวก่อนลูกเก็บผักก่อนนะคะอย่ากวนค่ะอย่ากวน
ผักกาดหอมค่ะอันนี้เมื่อวานเก็บให้คุณย่าไปตั้งเยอะเนี่ยมันก็ยังมีอีกอ่ะพูดคนเดียวนางเคยเอาเรดิตรุ่นที่สองป๊าบนี่เอ้ยเอาแล้วไงแป๊บเดียวตูละดูเก็บเรดิตค่ะเก็บเรดิตรุ่นที่สองนะคะงามหลายตมเยตสตูแอนสกริงแม่นะพูดละเลมโบตกใจแกทำไร่สตรอเบอรี่แกก็รดน้ำให้หัวเขายังไม่เต็มที่แต่ก็รู้สึกดีค่ะพอเรากินหัวแก่ๆมันเยอะละโอ้ตายแล้วมาเร็วจังกล่องไม่ตรงซะอีกเก็บกันสดๆนี่แอบมีหัวโตนะคะนี่ป้าเนี่ยค่ะโอ้ยหัวปกติเลยยังมีเก็บเพลินกันอีกนะคะไม่ต้องห่วงค่ะแรดิสของเรามีทั้งหัวยาวหัวสั้นสวยกับส้มตำค่ะอันนี้กินได้ทั้งใบแก่มเลยค่ะหัวงามมากดูต้นหอมค่ะเอ้ยดอกหอมค่ะดอกหอมผู้ใหญ่ลีก็ตัดเสียงดังจังเก็บไปตั้งเยอะละดูติพักชี้ลาวจ้าเดี๋ยวต้องนึ่งกินบ้างอมแกงลาวค่ะเดี๋ยวตัดเข้าช่องฟีดไว้แกงใส่เห็ดใหม่เห็ดเก่าก็ยังกินไม่หมดเลยจ้าคุณจ๋าได้แล้วค่ะผักชีลาวดีแล้วอุ้ยต้นมันอวบแล้วก็เปราะบางค่ะได้แล้วไปหอมอ
โอ้ใบมันยาวยาวข้ามถิ่นละต้องเก็บหาจานใส่ยากแล้วดูคุณแลมโบหามีดมาให้โอเคค่ะเต็มถาดแล้วก็มีผักกี่อย่างเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8อย่างแล้วค่ะค่ะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วค่ะบรรยากาศดีจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส้มตำของคุณแลมโบ้นะคะเป็นส้มตำของคุณแลมโบ้นะคะมีกุ้งสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ที่มันไม่ค่อยสุกดีพี่ก็ให้มานะคะแล้วก็ใช้แทนมะเขือเทศเปรี้ยวได้ค่ะใช่1วันมาแล้วไม่เอาอันนี้ก็เป็นส้มตำปลาร้าค่ะของผักกาดหอมนะคะขนมจีนจ้าผลไม้แล้วก็พอมีทานนะคะผักจ้าก็เผ็ดๆก็มีน้ำฮิวบูบอยนะคะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่เราพอหาได้นะคะวันนี้เราจะนั่งทานกันที่ริมสระปลาค่ะก็ถ้าฝนแบบนี้ก็น่ารักค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนมามากละ28 26ค่ะบรรยากาศสุดยอดฟินๆเลยค่ะตอนนี้ที่ถ่วงเวลานี่คือคุณแลมโบ้เขาผสมปูนนะคะแล้วบอกว่าจัดช้าๆไปก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเอาปูนมาฉาบให้มันหมดไม่งั้นแห้งค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะนั่งทานข้าวกันจ้าเดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าโอ้ยผักกาดหอมมาคือซาแท้ยาสูวากันเด้อเมตุค่ะขน่อยก็หิวคือกันล่ะค่ะล่อคุณปัวอยู่จ้าเขาอารมณ์ดีให้เรามาจัดคลิปให้ดูนี่ก็ดีแล้วค่ะเป็นบางคนเพิ่นก็หายเอาตัวเนาะโอ้ยให้เพิ่นเฮ็ดเปียกอยู่ก็แผนกแม่บ้านก็แบบนี้ล่ะค่ะเฮ้ยบรรยากาศเนาะอันนี้ก็คือมุมที่ชื่นใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าดอกจัสมินบานสะพรั่งแล้วก็อันนี้จัสมินก็คือแปลว่าดอกมะลินะคะดอกมะลิที่พุ่มใหญ่ที่สุดก็คือหอมเหมือนดอกมะลิเลยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะนี่ดอกบัวค่ะดอกบัวก็ยังคงงดงามเขาจะมาอีกเยอะค่ะตุ้มๆเห็นไหมคะนี่ตุ้มๆนี่ค่ะที่เห็นมาแล้วนี่ก็คือ5แล้วอีกหน่อยนี่ก็คือสะพรั่งจ้ะก็เดียวหมุนได้ด้วยนะคะจะเอาหมุนดอกไปทางไหนก็ได้ค่ะเขาทำแบบว่าหมุนให้ชมได้ทุกทิศทางเลยโอ้ยพอใหญ่ดังจังภูมิใจในดอกสีม่วงแอนด์สกรีมฟาดิดมอดเราแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับประสันชื่นใจจังเลยที่ผักกาดหอมเก็บมุมนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันได้ทั้งดอกเดียวนะคะเดี๋ยวคุณย่าก็บอกแล้วดอกอะไรนะเดี๋ยวมีคนถามมาเหมือนกันว่าชื่อดอกอะไรค่ะผักกาดหอมก็จำไม่ได้คุณย่าบอกแล้วคุณแลมโบ้ก็เซิร์ชเข้าไปดูในทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็เซิร์ชเข้าไปดูก็บอกชื่อมาแล้วจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวบอกอีกทีนะจ๊ะ
ภูมิใจกับดอกมะลิแถมด้านหน้าบ้านอีกนะคะเมื่อวานนี้คุณเรมโบ้ก็ชี้ให้ดูที่รักเธอเห็นอะไรไหมตอนแรกก็คิดว่าเป็นใบพอออกมาเหมือนดอกกระดังงาหรือโอ้ยฟินจ้ะฟินจ้าฟินมุมนี้มั่งชื่นใจจังจ้าหอมมากค่ะหอมไม่ใช่หอมดอกบัวนะคะหอมดอกมะลิค่ะก็คิดดูว่าดอกมะลิบ้านเราแค่ดอกสองดอกก็ยังหอมอ่ะแล้วหอมไม่รำคาญจมูกด้วยนะคะหอมอ่อนๆหอมเอ้ยขอบคุณคุณเรมโบ้จริงๆเลยเพราะว่าเธอก็บอกว่าเขาบอกว่าอีกหน่อยมันจะบานสะพรั่งเลยที่รักโอ้ยมันจะบานสะพรั่งได้ไงก็เห็นมีแต่ตอแห้งๆเนาะค่ะในช่วงฤดูหนาวเนาะไม่รู้มันไปหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยดอกบัวเนี่ยมันผุดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเห็นไหมคะบางคนก็ใจร้อนบอกว่าโอ้ยปลูกดอกนั่นดอกนี่เด้อว่าสัน อาการหอมเองก็ไหลน้ำได้บัดนี้เอามาบอกเจ้าของบ้านที่รักปลูกอันนั่นอันนี้แกก็บอกอย่าปลูกเลยเดี๋ยวเธอต้องถอนแหละมันเยอะมากว่าสันก็เลยลุ้นๆไปพร้อมๆกันนะคะหวังว่าไม่มีแมลงวันมาตอมนะรังเกียจมากเลยแมลงวันเดี๋ยวพากันหอมจะเอาฟ้าซีครอบไว้ก่อนเด้อแอบส่องว้ายเอาจะคำก่อนเนาะกุ้งนี่เลยของตัวเองหรอค่ะอันนี้มือจับกล้องพักการหอมก็เอาคำนี้แหละค่ะไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ได้ชิมนะอันนี้เล่นจริงค่ะรถผ่านมาต้องชะลอค่ะสนใจแว็กฮูดหิวค่ะของตัวเองเดี๋ยวทานกับคุณแรมโบ้เดี๋ยวก็ต้องมัวดูแลเขาไม่ได้ซูมใกล้ปากแบบนี้มีแฟนคลับบอกว่าผักกาดหอมเอากล้องมาใกล้ๆอาหารหน่อยมองไม่เห็นอาหารเลยผักกาดหอมบอกไปว่าตั้งกล้องไกลเพราะว่าอายเด้อข่อยกินข้ามไงบักเลดิตใบอ่อนโอ้ยบักแตงลูกที่4แต่ว่าเป็นลูกแรกของตัวเองตัดแล้วเดี๋ยวพักการหอมเอามีดปาดออกมันดูไม่ค่อยสุภาพนะคะอย่าว่ากันค่ะพักการหอมก็ทำให้ดูไปอย่างนั้นแหละค่ะถ้ากินไม่ดังทำไม่ตุ้ยใต้ไม่เคี้ยวตุ้ยเดี๋ยวก็ไ
เดี๋ยวก็จะมาว่าโอ้ยผักกาดหอมกินอะไรก็ไม่น่าอร่อยช้าจังขาคนจะบ่น้อนี่ไอ้แล้วละไปกับข้าวเสร็จแล้วเด้อสิฝ้าวมาแม่กับเขาเสร็จแล้วบอดแบบสั้นยังเก่งอียังฮัลโหลโมล่ะแกบอกว่าไฮบัดดี้ผมอ่ะสาปูนอยู่como non comida eroso. Ajá. Mucho mot. Que va gin ถึง ช่วง บ่าย Tim. Để ok. Aroy mat mat.ทักสวีเก Fantastic เก๋บอกน่าทึ่งมาก The good material called The play at บ่อ Your interest ยาทินอันลาบอันลาบสูนนะคูลโรดคูลโรดคูลรูทหัวโคนรูทบางคนจะคิดว่าเป็นมะละกอผสมแครอทค่ะตำก็เหมือนมะละกอที่ใกล้เหลืองแน่นะแอนซิกลีวอชกูดวันเยี่ยวดูเข้าปากย่าย่อเย็ดติกูดกอดเก่งกูจานที่สองแล้วดีใจถ้าเป็นอะไรโอเคแอนเซกลินเดี๋ยวทอฮันอมได้เดี๋ยวบินอินเตอร์ฟลูกูคอมมาโรบิทได้กูเกบอกว่านั่งทานได้และที่รักผักกาดหอมบอกว่าต้องคอยไล่เมงวันให้คุณหัวหลงส้มตำสตรอเบอรี่ออนไอ้ส้มตำสตรอเบอรี่ส้มตำมาดูอยู่บ่ปกแก้วลอยกับไอ้หัวคนรูทสวัสดีส้มตำ
เขาบอกว่าสเวนส้มตำคือส้มตำสวีเดนไม่ใช่ส้มตำไทยแต่ผักกาดหอมตำแบบตำไทยแกหาซื้อมาให้เองนะคะเพราะว่าไปซื้อมะละกอช่วงนี้มันแพงค่ะด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีอย่างที่ทุกท่านก็รู้เนาะเข้าใจว่าแพงเพราะว่าต้นทุนเขาแพงเราก็หลีกเลี่ยงได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่แบบพอเพียงก็ดัดแปลงเอาหัวคุณรูทมาตำแทนค่ะตำหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าผักกาดหอมไม่ได้ลงค่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสลงค่ะตอนนี้เลี้ยงง่ายน่ารักค่ะลูกเขย FCลูกเขย FC ใช่ไหมคะใช่ครับคานดูใช่ครับใช่ครับใช่ยะใช่ครับใช่ครับโอ้แกบอกว่าใช่ครับใช่ครับดูสวาโซนไทยแลนด์ไทยแลนด์สว่าศูนย์ใช่ครับออสมาโอเคยายแมนอะไรใช่ครับออสมหยอเขาบอกผมจะกินมื้อบ่ายอีกนะไม่ให้มานะแมงวันดองยอบดองเวลาตะวันหมดก็ส้มตำของดิฉันมีปลาร้านะคะเอามามันดื้ออะแมงวันอะเดี๋ยวช่วงก็คอยกันเน็กแมงวันกวนแล้วค่ะมือปราบแมงวันมาแล้วสดกรอบลอกปอดสั่นโอเคลอกจ้ะมาสเตลล์สต็อกนะครับจำบอร์เราดูหัวแคลคิลเราสวดใหญ่นะแกบอกว่าอากาศอบอ้าวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวว่ายน้ำกันวันนี้ไม่นั่งใกล้เปิดช่องว่างให้ดูจัสมินสินจัสมินโอ้แคปฟาวโลสนัดโอเคแมวโอเค What head the แคปฟาวยากยากมากเลยค่ะอยู่ที่บนโขดหินนะคะตอนที่หิมะตกหนาวๆ นะผักกาดหอมคิดว่ามันไม่มีอะไรค่ะแล้วมันก็โตขึ้นมามีใบขึ้นมาเป็นเถาวัลย์พอคุณแลมโบ้บอกว่ามันคือต้นดอกไม้นะในฤดูร้อนมันจะสวยมากผักกาดหอมก็เลยรดน้ำตรงโคนเถามันค่ะต้นนี้งามมากเลยค่ะสุดยอดรู้จะกินอะไรก่อน
ก็อะไรนู้นนั้นเราไม่เสียแต่ไฟนรมแล้วก็มาสองนี่นะนี่สมรมแอนจะกินรุ่มหม่อมแต่ลีลาไฟไม่ให้ตัวเด็ดเกลือมเยอะอย่างดมโฟกันเลยอีนั่นถามแกว่าชื่อดอกอะไรนะสีม่วงน่ะมีคนถามแกก็บอกก็ลืมอยู่เหมือนกันก็คนไรต่างกันดินละเอ็นตะกี้ยึดติดกูละดีละกูยกไปก่อนเอ็นบอสส อันจะกลิ้งนี่อ่ะดมเยอะที่กูดอ่ะยูอันเด้อจ้ะเวทเอดิชูบอกว่าที่ล่างนี่มันอันใหม่นะอันดับที่สองแกบอกแกรู้ผักกาดหอมบอกว่าดูแอชูดูคุณขโมยใช่ไหมบอกเด็ดดีกว่าอันเดียวว่าจะกูอมดูแมทอมดูแมทมีอะไรฟอล่ะดูคันคันอะไรแตกฟัดเต็มแล้วผมจะเก็บไว้กินตอนเย็นแกบอกมืดมามันหอมทุกมั้งทุกมันมันสะตัวโอ้มันดีสมตัวหมดไรมั้งเอ็มมาฟังฟาดิเตชเอล่ะโอเคจอสกาให้เราทวิตเต้นยัดตัวบ่มันนั่นทวิตโอ้ยเออมาขอมาให้บุ้มบุ้มบรรยากาศยามค่ำค่ะตอนนี้3ทุ่มนะคะหลังฝนตกค่ะลงมาสูดอากาศบริสุทธิ์สักนิดนึงมีไอหมอกขึ้นด้วยนะคะเย็นสบายเลยค่ะเสียงนกดังมากนี่ก็จะย้อนแสงนิดนึงหอมดอกจัสมินค่ะตอนนี้ดอกบัวน่ะหุบละเมื่อตอนกลางวันดอกบัวสีชมพูค่ะสวยมากเลยออกมา2ช่อค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้า
ใครชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผักกาดหอมกับคุณเลมโบ้ด้วยนะคะค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะดอกจัสมินนะคะหรือว่าดอกมะลิค่ะหอมมากค่ะหอมอบอวลไปทั่วสวนเลยจ้าแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านนะคะ